สวัสดีค่ะผมชาญศิษย์อาจารย์โชนะคะได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เมื่อ9เมษายนนะคะ2559เป็นมาได้5เดือนแล้วชีวิตรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ลำบากเรื่องชีวิตทั้งการเงินและการงานทุกวันนี้ก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆการเงินก็ไม่ขัดสนก็ชีวิตครอบครัวก็มีความสุขลูกก็มีความประพฤติดีขึ้นหลังจากที่เกเรเล่นแต่เกมเขาได้เริ่มไปทำงานหลังจากไปเรียนพาณิชย์แล้วเขาก็เริ่มคิดที่จะทำงานมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรู้จักดูแลตัวเองก็ชีวิตตอนนี้ก็มีความสุขดีอะค่ะหลังจากที่ลูกไม่เกเรแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่ทำให้เราไม่ทุกข์ใจสามีก็ดีอะค่ะก็มีโชคลาภอย่างดีหมดเลยค่ะหลังจากเป็นลูกศิษย์อาจารย์โชชีวิตดีค่ะกราบขอบพระคุณบารมีท่านอาจารย์ที่ช่วยให้ชีวิตองซานมีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะสาธุสาธุ